ครับผมสวัสดีครับผมช่างเบิร์ดหลัก5นะครับที่ชื่อในฉายาในวงการเขาก็เรียกกันเบิร์ดหลัก5เบิร์ดหลัก5ครับผมสำหรับงาน Isuzu Race Spirit วันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับรถผมก็เอาไปวิ่งในรุ่น All New Open นะครับสำหรับรถที่จะวิ่งในงาน Race Spirit วันที่7นี้นะครับผมก็ได้เอา All New Crown Space Frame ครับที่เคยวิ่ง 7.8 ไปร่วมทำการแข่งขันในรายการครั้งนี้นะครับสำหรับความพร้อมตอนนี้ครับตอนนี้ผมกำลังพัฒนาเครื่องยนต์ตัวใหม่อยู่ซึ่งตอนนี้ถามว่าพร้อมแค่ไหนตอนนี้ก็น่าจะมีความพร้อมประมาณ 80% นะครับแต่ว่าจะถึงวันที่7จริงๆอ่ะผมว่าน่าจะได้ประมาณ 90-100% เลยครับก็สำหรับงานวันที่7นี้ครับพวกผมก็จะทำให้เต็มที่นะครับส่วนคนอื่นๆนะครับที่มาวิ่งรุ่นโอเพ่นเหมือนผมอ่ะพวกคุณพร้อมแล้วหรือยังแต่สำหรับผมว่าถึงวันนั้นผมพร้อมแน่นอนครับก็ส่วนผมตัวผมเองนะครับช่างเบิร์ดหลัก5ก็อยากจะฝากเชิญชวนทุกๆคนที่ใช้รถ Isuzu ชอบรถ Isuzu หรืออู่ต่างๆที่ทำรถ Isuzu ครับงาน Isuzu Race Spirit เป็นงานการแข่งขันรายการที่ดีมีคุณภาพแล้วก็ผู้จัดเป็นบริษัท Isuzu เองเขาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับลูกค้ากับบุคคลที่ใช้รถ Isuzu อยากเชิญชวนทุกๆคนที่ใช้ทุกๆคนที่ทำรถ Isuzuเอารถมาร่วมทำการแข่งขันกันนะครับมันไม่ได้มีเฉพาะรุ่นโอเพ่นที่พวกผมไปวิ่งรุ่นเดียวรุ่นอื่นรถรุ่นเล็กๆก็มีให้วิ่งกันนะครับหรือผู้ที่ไม่ได้ใช้รถซิ่งก็แล้วแต่มาดูประสิทธิภาพคุณภาพของรถยนต์ Isuzu ทั้งที่ปรับแต่งแล้วและไม่ได้ปรับแต่งว่าการใช้งานของ Isuzu เนี่ยเป็นยังไงเพื่อเป็นทางเลือกนึงสำหรับการตัดสินใจซื้อรถในคันต่อไปของพวกคุณหรือดูประสิทธิภาพในการปรับแต่งว่าคุณมีรถ Isuzu แล้วคันนึงเนี่ยคุณจะปรับแต่งอะไรได้บ้างเพราะว่าในงานวันนั้นนะผมเชื่อว่ามีรถที่ทำสเต็ปทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งมากทั้งน้อยไม่เท่ากันเพื่อให้คุณผู้ใช้รถทั้งหลายหรือทีมแข่งเป็นตัวเลือกในการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็เลือกใช้ได้ดียิ่งขึ้นไปครับวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับใครอยากเจอผมนะครับช่างเบิร์ดหลัก5อยากถ่ายรูปกับผมอยากคุยด้วยอยากปรึกษาอะไรก็แล้วแต่นะครับวันที่7เจอกันได้นะครับหน้าซากอามบางกอกเด็กอเวนิวคลอง5นะครับรายการ Isuzu Race Spirit นะครับแล้วเจอกันนะครับ Hero of Spirit by Isuzu Race Spirit แล้วเจอกันครับ